สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วตลาดหุ้นซึมๆลงนะครับลงไป5จุดกว่าๆนะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงสั้นเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของการที่พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆส่วนในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของทิศทางเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับกันว่าตอนนี้ข่าวแต่ละข่าวไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเข้ามานะครับเริ่มจากเรื่องของพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของการประชุมเรื่องของเฟดแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนก็ประเมินคล้ายๆกันครับก็คือดอกเบี้ยยังอยู่ในช่วงของการที่รอการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกสัปดาห์หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์กว่าถามว่าทำไมเป็นไฮไลท์กว่านะครับคือถ้าดูโพลก่อนหน้านี้เนี่ยทางของฮิลลารีคลินตันขาดฮะแต่เมื่อวานนี้ถ้าใครดูโพลนะฮะประมาณเมื่อวานนี้โพลใกล้กันมากฮะถ้าจำไม่ผิด 46% ต่อ 45% แล้วก็เขาเรียกว่าสถาบันการเงินหรือว่าสำนักจัดเครดิตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Moody Goldman Sachs หรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีการประเมินกันว่าถ้าทรัมป์มาหุ้นจะตกแรงอันนี้เป็นสมมติฐานที่เขามีการตั้งกันมานะครับเพราะฉะนั้นในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยนะครับในช่วงสั้นเนี่ยเหมือนทุกคนรอว่าสัปดาห์หน้าตกลงประธานาธิบดีใครจะมานะครับแต่ก็ต้องย้ำไว้ก่อนนิดนึงนะครับโดยปกติการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับถ้ามีการตัดสินกันตรงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับตลาดจะเล่นข่าวก่อนนะครับตลาดจะเล่นข่าวก่อนเพราะฉะนั้นในตัวของการตัดสินเนี่ยเผลอๆวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะอาจจะมีการเล่นก่อนสักวัน2วันหรือวันเดียวกันนั้นนะครับนั่นคือภาพที่น่าจะเกิดขึ้นแต่สัปดาห์นี้ถ้าดูจากปัจจัยเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้ากลับมาสู่ในมุมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยนะครับปัจจัยที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นน่าจะเป็นปัจจัยที่เค้าเรียกว่าเป็นผลของการวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวเลข 1,500 จุดเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เป็นจุดตัดสินครับเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องของตัวเลขทางเทคนิคแล้วผมว่าประเด็นอื่นไม่มีผลครับเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยก็เห็นจากธนาคารพาณิชย์แล้วนะฮะผมว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นฮะไตรมาส3ที่กำลังจะประกาศออกมาผมว่าพลังงานออกมาใช้ได้แต่กลุ่มอื่นผมเฉยๆฮะนะครับแต่คำว่าใช้ได้ของพลังงานก็ไม่ได้ดีแบบโดดเด่นหรือว่าผิดหูผิดตานะครับคือก็ดีกว่ากลุ่มอื่นเท่านั้นเองนะครับหลายคนพยายามจะพูดถึง MSCI นะครับที่จะมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนไทยในเดือนพฤศจิกายนคือสมมุติถ้าจะมีเนี่ยนะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับตัวเลขมันไม่น่าจะเยอะมากนะครับมันไม่น่าจะเยอะมากเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยไม่มีปัจจัยอะไรที่ชี้นำอย่างชัดเจนต่อตลาดหุ้นไทยผมเชื่อว่านั่นคือโจทย์ใหญ่ครับแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดในวันสองวันนี้แกว่งตัวขึ้นก็ไม่มากลงก็ไม่มากนะครับแล้วก็ลงก็มีแรงซื้อขึ้นก็มีแรงขายนะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นนะครับในตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทิศทางของตลาดหุ้นนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงเล็กน้อย 5.87 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,498.65 ปริมาณการซื้อขาย 49,339 ล้านครับสิบดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับบ้านปูบวกไป50ตังค์ IBL บวกไป50ตังค์ BPP บวกไป50ตังค์กสิกรไทยลงมา50ตังค์ครับ BCPG บวกไป60ตังค์ครับ ESO บวกไป30ตังค์ Jasmine บวกไป5ตังค์ปตท.ลงมา4บาทปูนซีเมนต์ไทยลงมา10บาท AOT ลงมา2บาทครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 1,014 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ417ล้านต่างชาติขาย846ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 1,444 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกเกอิลงไป 1.7% ฮั่งเส็งลงไป 1.4% ครับสเตทไทม์ลงไป 0.23% จาการ์ตาลงไป 0.19%โซคอมสิเกาหลีใต้ลงไป 1.4% ไต้หวันลงไป 1.44% หมดลงทุกประเทศนะครับเพราะว่าประเมินกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเรามาดูยุโรปล่าสุดครับดัชเยอรมันนะครับตอนนี้ลงไป 0.76% CAC40 ฝรั่งเศสลงไป 0.64% ฟุตซี่100ลงไป 0.33% กล้องซูมดูภาพใหญ่นิดหนึ่งครับจะเห็นวันนี้แดงทุกตลาดนะครับไล่มาจากสหรัฐอเมริกาข้างบนเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับไล่มาจากข้างบนเลยนะครับเห็นไหมฮะแดงมาเลยนะครับมาเอเชียโซนนี้ก็แดงครับและล่าสุดยุโรปก็แดงนะครับบ้านเราก็แดงแต่ไม่ถือว่าเยอะนะครับส่วนทางด้านของราคาทองคำนะครับเรากลับมาดูเลยฮะราคาทองคำในประเทศซื้อเข้า 21,400 ขายออก 21,500 นะครับราคาน้ำมันทรงตัวนะฮะบาทต่อดอลลาร์วันนี้ก็ทรงตัวนะฮะไม่มีอะไร 34.96 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางของตลาดหุ้นระยะสั้นครับ